คีดกรมศิลปากรขอประชาสัมพันธ์รายการแสดงโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67เหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตจัดแสดงทุกวันอาทิตย์เวลา 17:30 นณสังคีตศาลาบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครวันที่21มกราคมการบรรเลงดนตรีสากลวันที่28มกราคมการบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางปางที่2มัจฉาวตารและปางที่3มหิงสาวตารการแสดงละครในเรื่องอุณรุตตอนอุ้มสมพิรมเสน่หาวันที่11กุมภาพันธ์การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางปางที่4ทุลกีวตารและปางที่5ทวิชาวตารวันที่18กุมภาพันธ์การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางปางที่6นรสิงหาวตารและการแสดงละครเรื่องรถเสนตอนได้พระยาภาชีถึงพระฤาษีแปลงสารวันที่25กุมภาพันธ์การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางปางที่7สัมมนาวตารและการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนขอดูตัวสมิงนครอินทร์วันที่3มีนาคมการบรรเลงดนตรีไทยวันที่10มีนาคมการบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางปางที่8มหัลลกะอสุรวตารและการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนมนทาลงกระท่อมวันที่17มีนาคมการแสดงเนื่องในวันปิดรายการโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางปางที่9อัปสรวตารระบำสีเทพและการแสดงสีภาคสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยการซื้อบัตรเข้าชมการแสดงเนื่องจากสำนักงานสังคีตของเราทราบดีว่าพวกท่านทุกคนได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมด้านการแสดงต่างๆอยู่มากและมีความตั้งใจจริงในการอนุรักษ์ศิลปะอันมีคุณค่านี้ไว้รายได้ทุกบาททุกสตางค์นั้นทางสำนักจะนำคืนให้กับแผ่นดินสำนักงานสังคีตกรมศิลปากรขอความร่วมมือจากทุกท่านห้ามเคลื่อนย้ายเก้าอี้ตลอดการรับชมการแสดงกรุณารักษาความสะอาดเพื่อให้สนามสะอาดสวยงามสะดวกในการดูแลรักษา
และขอให้นำขยะไปทิ้งในภาชนะที่ได้จัดเตรียมไว้ในสนามได้โปรดห้ามบุตรหลานของท่านไม่ให้ขึ้นมานั่งและเล่นบนเวทีตลอดจนทางลาดขึ้นลงทั้งสองด้านและขอความกรุณาอย่านำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณการแสดงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งในความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านขอบคุณครับสร้างสรรค์และพัฒนา
จริญก้าวหน้ารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไทยสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีเป็นทางการครับเป็นคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกเจอกันครั้งแรกของปีสำหรับพวกเรานะครับวงดุริยางค์สากลนะครับก็เป็นเกียรติมากๆแล้วก็อบอุ่นเสมอที่ได้มาเล่นคอนเสิร์ตเวทีตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นที่ชื่นชอบของทุกท่านกันนะครับวันนี้ไม่ได้มีผมคนเดียวอย่างที่เห็นตอนแรกนะครับศิลปินหลายๆท่านมาร้องเพลงหมู่และเดี๋ยวจะมีอีกหลายเพลงให้ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นครับณตอนนี้ผมขออนุญาตร้องเพลงสักเพลงหนึ่งให้ทุกท่านได้ฟังกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านต้องชื่นชอบเพลงนี้แน่ๆนะครับชื่อเพลงว่าเหมือนเคยครับโอ้ขอบคุณครับสักเท่าไรเธอยังคงสดใส
สได้ยังลืมชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำถึงวันนี้นึกที่ไรรู้สึกดีและดีทุกๆมือแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อเลยตอนเราจะพูดสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเดิมต่อให้ใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมว่าฉันใช่พร้อมก็ได้ฉันเป็นโดยไม่ต้องเอ่ยแม้เวลาจะพ้นไปนานสักเท่าไรไม่เคยมีวันไหนที่ฉันจะเบื่อและชุดลาต่อให้โลกจะหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนหวานเหมือนเคยปีใหม่มานะครับแล้วก็เพิ่งผ่านวันเด็กมาหยกๆเลยนะครับวันนี้เด็กๆน่ารักมากมาดูพวกเราด้วยขอบคุณมากเลยนะครับขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีที่สวยงามของพวกเราทุกๆคนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณการสนับสนุนจากทุกๆท่านที่ผ่านมาทั้งหมดที่มีให้กับพวกเราไม่ว่าจะเป็นการแสดงแบบไหนนะครับขอบคุณจากใจและเราจะก้าวเข้าสู่ปีนี้ไปด้วยกันอย่างสุดยอดไปเลยครับทุกคนจะสวยแค่ไหนจะรู้ไหมสำหรับฉันนั้นยังใช่ใช่ก็เพราะเธอน่ารักทุกวันจนไม่อาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยฉันก็คงต้องบอกฉันรักเธอเหมือนเสวัสดีปีใหม่นะครับขอบคุณมากครับเช็คถึงสวัสดีครับมาฟังเพลงสากลอีกสักหนึ่งบทเพลงนะครับเป็นภาษาอิตาเลียนนะครับชื่อเพลงว่าซานตาลูเชียนะครับThank you.
spero il vento sul mare luccica l'astro d'argento agita in onda lo spero il vento venite alla cina สวัสดีครับสวัสดีค่ะเมื่อกี้ออกมาร้องหมู่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ทักทายกันเลยนะครับตอนนี้ก็ได้พูดคุยกันหน่อยนึงแล้วก็เพื่อการเสียเวลานะครับพูดคุยแค่นี้แหละฮะร้องเพลงกันดีกว่าครับไปมาฟังเพลงถัดไปนะครับได้เลยครับSing of happy, not sad. Sing.
ทุกท่านพักผ่อนนะคะในช่วงนี้เมื่อสักครู่มีท่านไหนทราบไหมคะว่าบทเพลงซิงเมื่อกี้เป็นเพลงของศิลปินท่านไหนคะคาร์เพนเตอร์ถูกต้องแล้วค่ะและบทเพลงถัดไปนะคะที่หนูจะขับร้องนะคะก็เป็นบทเพลงของคาร์เพนเตอร์เช่นเดียวกันค่ะเป็นบทเพลงที่มีจังหวะน่ารักน่ารักนะคะชื่อเพลงว่า Top of the World ค่ะร้องด้วยกันได้เลยนะคะพร้อมกันได้นะคะเฮ้เฮ้เฮ้ One two three my such a feeling's coming over me There is wondering what's everything I see Not a cloud in the sky Got the sun in my eyes And I won't be surprised if it's a dream Everything I want the world to be Is not coming true especiallyสวัสดีครับสำหรับบทเพลงต่อไปนะครับก็เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับฟังเพลงนะครับกึ่งลิเกกึ่งลูกทุ่งดูนะครับสำหรับบทเพลงต่อไปที่ผมจะขับร้องในวันนี้นะครับก็มีชื่อเพลงว่าอยากบอกรักเธอครับจะกล่าวบทไปถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งๆกับเธอวันๆได้แต่ละเมิง
อกชายเฝ้าเพ้งแสนเปลี่ยวอย่าเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวกล่าวบทไปถึงหัวใจผู้ชายคนนี้อยากมีรักสักทีใจนี้เดียวได้มานานซ่อนรักมาปักกลางใจเมื่อเธอมาใกล้ทำใจฉันสั่นเธอนั้นคือนางในฝันที่ใจของฉันมันรับว่าใช่เลยคิดถึงแต่เธออยากบอกรักเธอเชหัดรำมันยากนักเอ้ยหัดรักยิ่งหนักหนาช่วยเป็นคุณครูสอนให้รู้วิชาอยากรู้ภาษาบอกรักเธอจังเลยยังมือใหม่ฉันกอดได้ไหมจะได้จำไว้บอกรักเธอบ้างเอ่ยคิดถึงแต่เธอเธออยากบอกรักเธอเธอมาจะกล่าวบทถึงชายคนหนึ่งที่คิดถึงแบบซึ้งกับเธอวันๆได้แต่ละเมออกชายเฝ้าเพ้งแสนเปลี่ยวอย่าเกี่ยวใจเธอมาครองเพราะพี่รักน้องคนเดียวขอบคุณมากครับขอบคุณเสียงปรบมือนะครับขอบคุณพวงมาลัยสวยๆด้วยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะค่ะสำหรับท่านที่สอบถามว่าวงดุริยางค์สากลจะมีเล่นเต็มวงแบบวันไหนนะคะจะมีเล่นในวันไหนนะคะก็อาทิตย์หน้าค่ะเรามาเจอกับวงออเคสตราเต็มวงกันได้ที่นี่นะคะรับรองว่าบทเพลงจะเป็นบทเพลงที่ท่านชื่นชอบและก็ร้องตามกันได้นะคะแต่สำหรับบทเพลงต่อไปนี้ค่ะจากปีใหม่ที่ผ่านมาหลายๆท่านมีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างเช่นเดียวกันค่ะอยากให้ทุกท่านมีกำลังใจนะคะแล้วก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับ
สิ่งที่มีไม่ใช่สิ่งที่ฝันและทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดค่ะเพลง Live and Learn ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เห็นเราออกมา2คนยังมีบทเพลงอีกนะคะแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านได้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังบทเพลงขับร้องที่เป็นบทเพลงคู่กันบ้างนะคะซึ่งในวันนี้เราจะร้องในบทเพลงที่ชื่อว่าราตรีประดับดาวครับผมค่ะสำหรับบทเพลงราตรีประดับดาวนี้นะคะเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ในองค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งพระองค์ท่านได้ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นจากทำนองเพลงไทยเดิมซึ่งมีชื่อว่ามอนดูดาวค่ะแล้วก็ทรงพระราชนิพนธ์เสร็จก็เลยได้
พระราชทานชื่อนี้ว่าเพลงราตรีประดับดาวนะคะแต่ในวันนี้เราสองคนจะขับร้องคู่กันครับผมค่ะก็เพลงนี้นะครับต้นฉบับนะครับที่พวกเราฟังมานะครับก็เป็นครูสุเทพวงคำแหงนะครับแล้วก็ครูสวรีประกาพันธ์ครับค่ะวันนี้ก็เชิญรับชมรับฟังครับค่ะขอเชิญทุกท่านรับฟังบทเพลงราตรีประดับดาวค่ะสักครู่นี้นะครับเราฟังเพลงคู่กันแล้วนะฮะผมก็มีเพลงเดียวอีกหนึ่งบทเพลงนะครับชื่อเพลงว่าคิมหันพิศวาสนะครับก็เป็นเพลงไทยทำนองเทศนะครับเพลงนี้นะฮะภาษาอังกฤษชื่อว่า Summer Kiss Winter Tears นะครับก็ต้นฉบับเป็นของคุณเอลวิสเพรสลีย์นะฮะวันนี้ผมก็นำมาร้องเป็นเวอร์ชันภาษาไทยนะครับของครูชลินันทนาครครับยังไงก็เชิญรับชมรับฟังครับThank you.
จูบเธอต่างทำเพ้อละเมออาลัยพอเห้มันเธอกลับเปลี่ยนแปลงจางไปร้าวใจเมื่อไม่มีเธอต่างฝากคำรักข้ามจูบพร้อมของรถรักบำเรอครวญคะหนึ่งคราวหนึ่งที่เคยมีเธอฉันรอคอยเธอไม่จางโอ้ไฟรักร้อนราวแผดเผาดวงใจจนเหลือทนคิมหันฉันได้จูบเธอต่างทำเพ้อละเมอวิญญาพอเห้มันก็กลับเปลี่ยนแปลงรอยรานิทราอะไรไม่เหลือ The fire of love The fire of love can burnOf the night, like a falling star, summer kisses winter tears. Like the stars that fade away, leaving me to spend my lonely night with dreams of yesterday.Leaving me to spend my lonely night with dreams of yesterday's summer kisses, winter tears. ขอบคุณครับ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 ชอบเอลวิสนะครับขอบคุณครับอย่าผูกมัดแน่นเกินนะฮะนะแกะไม่ออกขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีตื่นเต้นนะคะหลังจากที่จะบอกว่าหลังปีใหม่มานี้วันนี้เป็นวันแรกนะคะกับการร้องเพลงกับวงกรมศิลปากรนะคะฟังเพลงที่มันจะมาจากใจหนูดีกว่าค่ะ L O V E ค่ะThank you.
พลงทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะค่ะแล้วสำหรับเพลงต่อไปนี้นะคะอย่างที่เกริ่นไปเมื่อสักครู่นี้นะคะครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่หลังจากปีใหม่นะคะที่พวกเราวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรนะคะแสดงบนเวทีและมีหนึ่งคำที่ตั้งแต่เพลงแรกจนถึงเพลงนี้เรายังไม่ได้พูดออกไปเลยแต่ว่าคำที่เราจะพูดในคำต่อไปนี้อยู่ในเพลงนี้ค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้บริหารท่านผู้เชี่ยวชาญและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ
ที่จบลงไปแล้วนั้นเป็นการบรรเลงและขับร้องดนตรีสากลโดยวงดุริยางค์สากลค่ะจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรอำนวยเพลงโดยอาจารย์นาวีคชาเสนีค่ะและขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านนะคะเข้าสู่พิธีเปิดโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67ค่ะในรายการเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตค่ะในวันอาทิตย์ที่14มกราคมพุทธศักราช2567นะคะณบริเวณสังคีตศาลาบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครแห่งนี้ค่ะและวันนี้ดิฉันมณีรัตน์มุ่งดีรับหน้าที่เป็นพิธีกรดำเนินรายการในวันนี้ค่ะค่ะและในโอกาสนี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักการสังคีตนายละสิทธิ์อิสรางกูลณอยุธยาขึ้นกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโครงการค่ะและขอเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติประธานในพิธีขึ้นรับฟังวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการค่ะขอเรียนเชิญค่ะกราบเรียนอธิบดีกรมศิลปากรท่านประธานในพิธีที่เคารพกับผมนายรศิษฐ์อิสรางกูลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักการสังคีตขอขอบพระคุณท่านอธิบดีกรมศิลปากรเป็นอย่างสูงที่กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงรายการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67ในวันนี้กับผมขออนุญาตรายงานความเป็นมาของการจัดแสดงดังนี้รายการแสดงดนตรีสำหรับประชาชนนั้นกรมศิลปากรทดลองเปิดการแสดงให้ประชาชนชมทุกวันพุธเวลาเย็นณบริเวณหน้าโรงละครศิลปากรหลังเดิมปรากฏว่าสถานที่ดังกล่าวคับแคบไม่สามารถรองรับการเข้าชมของประชาชนได้ดังนั้นในปีพุทธศักราช2491จึงย้ายมาจัดแสดงณเวทีกลางแจ้งสนามข้างพระที่นั่งพระพุทธไทยสวรรค์หน้าโรงราชรถโดยเปลี่ยนวันและเวลาการแสดงจากทุกวันพุธเวลาเย็นเป็นทุกวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 16:00 น.ถึงย่ำค่ำประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาคมทั้งนี้วัตถุประสงค์ในการจัดแสดงในระยะแรกๆมุ่งหมายจะให้ประชาชนได้รู้จักระเบียบในการฟังดนตรีเพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้นักดนตรีของกรมศิลปากรและวงเอกชนเพื่อให้ศิลปินของกรมศิลปากรได้มีโอกาสได้แสดงออกบนเวทีการแสดงและเพื่อกระตุ้นเตือนให้ศิลปินเอกชนพัฒนาศิลปะการแสดงและฝีมือของตนให้ดียิ่งขึ้นกรมศิลปากรจัดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชนในลักษณะดังกล่าวมาโดยตลอดบางปีได้ย้ายไปจัดณสนามข้างโรงละครแห่งชาติด้านถนนราชินีและได้เปลี่ยนสถานที่จัดแสดงมาอยู่ในบริเวณนี้ตามวัตถุประสงค์เดิมอีกครั้งหนึ่งการแสดงดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67เหมันสุขีสุนทรีสังคีตมีการนำเสนอรายการแสดงการบรรเลงและการขับร้องที่หลากหลายรูปแบบโดยนาฏศิลปินและดุริยางคศิลปินของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรกำหนดจัดการแสดงในทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17:30 น.ถึงเวลา 19:30 น.ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม2567รวม9ครั้งโดยเก็บค่าเข้าชมการแสดงคนละ20บาทนำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดินบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านอธิบดีกรมศิลปากรได้กรุณากล่าวเปิดการแสดงดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67ขอบพระคุณครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับผมรู้สึกยินดีแล้วก็เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดนตรีสำหรับประชาชนในครั้งนี้วิธีจำง่ายๆว่าเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็คือปีนี้มันตรงกับเลขพ.ศ.พอดีครั้งที่67ปีที่2567อะไรก็ตามถ้ามันไม่ดีพอมันไม่ดีจริงมันจะไม่อยู่นานมาได้ถึงทุกวันนี้นะครับ
ทุกครั้งที่ขึ้นมาเปิดบุคคลที่ผมระลึกถึงเสมอก็คือครูมืดครั้งสุดท้ายที่ไปเยี่ยมท่านท่านก็พยายามที่จะมาเล่นพยายามที่มาให้ความสุขบัดนี้ครูมืดก็ไม่อยู่แล้วแต่ว่าเจตนารมณ์จากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่พ่อเสตั้งแต่ครูมืดมาจนถึงครูลันมาจนถึงพี่ประกรณ์ซึ่งเป็นพระเอกตลอดการของกรมศิลปากรก็ยังได้รับการสานต่อต้องขอบคุณทางท่านผอ.สำนักการสังคีตมากๆผมเชื่อว่าทุกท่านรอคอยช่วงเวลานี้ของทุกปีเหมือนกับที่ผมเองก็รอคอยประกอบกับช่วงนี้เราปิดซ่อมโรงละครแห่งชาติเป็นเวลาถึง3ปีโอกาสจะพบกันในโรงละครก็คงไม่มีแต่เราก็พบกันข้างนอกพบในการแสดงเรียกเป็นภาษาง่ายๆว่าสังคีตสาราแต่ปีนี้ใช้ชื่อว่าเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตจะเป็นเหมันที่ค่อนข้างอากาศร้อนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในใจเรามีความสุขผมคิดว่าความสุขมันเป็นนามธรรมมันอธิบายไม่ได้อย่างไหนถึงจะเรียกว่าสุขแต่ผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านมีความสุขเหมือนอย่างที่ผมมีแล้วก็ทุกวันอาทิตย์เราก็คงเจอกันด้วยการแสดงที่หลากหลายไปจนกระทั่งถึงวันที่17มีนาคมใน 2-3 เดือนที่ผ่านมาเราจัดสังคีตสัญจรก็ต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าขอบคุณไม่หมดจริงๆสำหรับศิลปินสำนักการสังคีตเรานำโขนไปแสดงในหลายที่โดยเฉพาะที่ขอนแก่นเราเตรียมที่นั่งไว้ประมาณ 300-500 ที่แต่ปรากฏว่ามีคนมาชม 2,000 คนซึ่งไม่มีที่นั่งและคนมาก็ไม่ได้มากันฉาบฉวยก็คือมาดูกันตลอด2ชั่วโมงนะครับกระทั่งไม่มีเสือนั่งก็ไปดึงเอาพรมที่สังคีตจะต้องเล่นมาปูแทนเสือก็ต้องไปเอากลับคืนเพราะไม่งั้นเดี๋ยวศิลปินก็จะไม่มีที่จะเข็นรถส่งขึ้นหรือแม้กระทั่งที่เวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่ก็ไปเล่น2วันติดก็ไม่มีใครลุกนะครับ2ชั่วโมงกว่านั่งกันเต็มผลจากการไปแสดงโขนที่เวียงกุมกามเนี่ยทำให้รัฐบาลผลักดันเวียงกุมกามซึ่งเป็นเมืองโบราณที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะได้พัฒนาให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ต่อไปผมเองเห็นถึงศักยภาพของสำนักการสังคีตไม่ว่าจะเป็นนาตาดุริยางไม่ว่าจะเป็นดุริยางสากลหรืออะไรก็ตามผมเชื่อว่าเรามีคนเก่งและที่สำคัญคือคนพวกนี้เป็นมนุษย์ที่หัวใจทองคำภายใต้หน้ากากโขนภายใต้เสื้อผ้าโขนที่สวมใส่มันทั้งร้อนทั้งเหนื่อยแต่พวกเขาก็เต็มใจทำให้พวกท่านมีความสุขด้วยรอยยิ้มนะครับผมไม่รบกวนเวลาทุกท่านมากเพียงแต่บอกว่าโปรแกรมแต่ละวันแต่ละอาทิตย์มันไม่ซ้ำกันอยากให้ทุกท่านมาผมมาแล้วก็เหมือนมาเจอญาติเจอพี่น้องผมจำทุกท่านได้ยกมือไหว้ทักทายเพราะว่าเรามาดูด้วยกันทุกปีนะครับหวังว่าปีหน้าทุกท่านจะยังแข็งแรงมาดูไหวท่านใหม่ๆก็อยากให้มาเป็นแฟนของสำนักการสังคีต20บาทเป็นให้ท่านมีส่วนร่วมเงินนี้กรมไม่ได้รับกรมไม่ได้เก็บไว้เลยเราส่งเป็นรายได้แผ่นดินอย่างที่ท่านผอ.สำนักการสังคีตบอกนะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีใหม่ขอให้อำนาจแห่งองค์พระพุทธสิหิงนะครับวังหน้าทุกพระองค์ขอให้อำนาจเทวดารักษาองค์พระพุทธสิหิงพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวคุ้มครองทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อยู่เป็นแฟนเราไปนานๆนะครับไม่ต้องรักน้อยๆรักมากๆแต่รักนานๆแล้วเราก็จะบรรณาการทุกท่านด้วยความสุขเป็นอย่างนี้ทุกปีได้เวลาสมควรแล้วครับขอเปิดการแสดงประถมฤกษ์ของรายการเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตณบัดนี้ขอบคุณมากครับค่ะขอเรียนเชิญท่านประธานอยู่บนเวทีสักครู่นะคะเพื่อจะทำพิธีลั่นคล้องชัยค่ะThank you.
ค่ะและในโอกาสนี้นะคะขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะคะท่านอธิบดีกรมศิลปากรท่านผู้อำนวยการท่านผู้บริหารของกรมศิลปากรท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะนักแสดงทุกๆท่านร่วมถ่ายภาพร่วมกันหน้าเวทีค่ะขอเรียนเชิญทุกๆท่านเลยค่ะขอเรียนเชิญคุณครูผู้ช่วยผู้กำกับด้วยนะคะท่านผู้กำกับและท่านผู้บริหารของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรด้วยค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญค่ะขอเรียนเชิญครูผู้ช่วยค่ะขอเรียนเชิญท่านผู้เชี่ยวชาญค่ะขอเรียนเชิญค่ะค่ะขอกราบขอบพระคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงนะคะค่ะขอกราบขอบพระคุณท่านประธานในพิธีนะคะท่านผู้อำนวยการท่านผู้บริหารท่านผู้เชี่ยวชาญนักแสดงทุกๆท่านนะคะขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะรายการเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีตนะคะในปีที่67นี้มีการจัดรายการแสดงและการบรรเลงหลากหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นการแสดงโขนละครวิพิทัศนาการบรรเลงดนตรีไทยการบรรเลงดนตรีสากล นะคะโดยศิลปินของสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 17:30 นะคะตั้งแต่วันอาทิตย์ที่14มกราคม2567ถึงวันนี้คือวันนี้นั่นเองนะคะจนถึงวันอาทิตย์ที่17มีนาคมพุทธศักราช2567ค่ะค่าเข้าชมเพียง20บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมทั้งนี้กรมศิลปากรของเรานะคะจะนำเงินรายได้ดังกล่าวเข้าสู่เป็นเงินรายได้ของแผ่นดินค่ะสำหรับรายการแสดงนะคะวันนี้นะคะวันที่14มกราคม2567จะเป็นการแสดงวันเปิดรายการโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67ค่ะการบรรเลงดนตรีสากลซึ่งได้จบลงไปแล้วนะคะการรำอวยพรเปิดสังคีตศาลาปีที่67การแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางวราหวตารและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปฐมวงวานจักรีสร้างกรุงศรีอยุธยาค่ะวันอาทิตย์ที่21มกราคม2567การบรรเลงดนตรีสากลสืบสานวัฒนธรรมไทยรักษาไว้เพลงของชาติค่ะในวันอาทิตย์ที่26มกราคมขอประทานโทษค่ะวันอาทิตย์ที่28มกราคมพุทธศักราช2567การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางมัจฉาวตารและปางมหิงสาวตารค่ะการแสดงละครในเรื่องอุณลุตตอนอุ้มสมพิรมสิเนหาในวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2567
การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางธุรกีวตารและปางทวิชาวตารนะคะวันอาทิตย์ที่18กุมภาพันธ์2567การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางนรสิงห์วตารการแสดงละครเรื่องรถเสนตอนได้พญาภาชีพระฤาษีแปลงสารค่ะในวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์2567การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางสวนวตารการแสดงละครพันทางเรื่องราชาธิราชตอนขอดูตัวสมิงนครอินในวันอาทิตย์ที่3มีนาคม2567การบรรเลงดนตรีไทยขับเพลงบรรเลงนาฏปี่พาทย์ดึกดำบรรพ์ค่ะวันอาทิตย์ที่10มีนาคม2567การบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางมหาลกะอสุรวตารการแสดงละครนอกเรื่องสังทองตอนนางมณฑาลงกระท่อมและการแสดงครั้งที่9นะคะหรือครั้งปิดนะคะก็คือวันที่17มีนาคมค่ะพุทธศักราช2567ค่ะการแสดงวันปิดรายการโครงการดนตรีสำหรับประชาชนปีที่67นะคะจะเป็นการบรรเลงดนตรีไทยการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางอัปสราวตารการรำฉุยฉายสังขีศาลาระบำสีเทพเมืองโบราณสีเทพของเรานะคะซึ่งกรมศิลปากรได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกแล้วนะคะภายใต้การดูแลของกรมศิลปากรของเราค่ะการแสดง4ภาคนะคะวันนี้พิเศษสุดค่ะเพราะว่าอาจารย์ปกรณ์พรพิสุทธิ์นะคะท่านจะมาร่วมแสดงของเราด้วยนะคะในวันปิดสังคีตนะคะค่ะและลำดับต่อไปนะคะจะเป็นการแสดงรำอวยพรเปิดสังคีตศาลาปีที่67ค่ะการรำอวยพรในวันนี้นะคะได้สร้างสรรค์การแสดงขึ้นใหม่ทั้งบทประพันธ์กระบวนท่ารำเพื่อให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับการจัดงานค่ะซึ่งการอวยชัยให้พรนั้นเป็นธรรมเนียมที่ดีของไทยการแสดงออกถึงความมีไมตรีจิตและอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์โปรดช่วยคุ้มครองให้ทุกๆท่านนะคะประสบแต่ความสุขความเจริญอีกทั้งการดำเนินงานยังเป็นด้วยความสำเร็จสมหวังพึงประสงค์ทุกประการค่ะประพันธ์บทโดยนางอัมไพวรรณเดชชาติผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยและพัฒนาการสังคีตกรมศิลปากรบรรจุเพลงโดยนายชัยยะทางมีศรีผู้ชำนาญการด้านดุริยางค์ไทยสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะประดิษฐ์ท่ารำโดยนางสาววรรธนีม่วงบุญผู้ชำนาญการศิลปะการแสดงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะร่วมด้วยอาจารย์นพวรรณจันทรักษาอาจารย์พรทิพย์ทองคำอาจารย์ธีวรารัตนศึกษาค่ะแสดงโดยศิลปินจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรเชิญรับชมค่ะThank you.
ค่ะและลำดับต่อไปนะคะเป็นการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางปางวราหะวตารและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปฐมวงศ์วานจักรีสร้างกรุงศรีอยุธยาค่ะโครงการดนตรีสำหรับประชาชนในปีนี้จัดแสดงการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนาลายสิบปางตลอดทั้งโครงการค่ะท่านผู้ชมสามารถติดตามปางอื่นๆได้ในสัปดาห์ถัดไปนะคะสำหรับเรื่องนาลายสิบปางเป็นการแสดงที่มุ่งหมายให้เห็นถึงบุญญาฤทธิ์กิจดาธิการของพระนารายณ์ซึ่งจะอวตารแบ่งภาคลงมาในรูปลักษณ์ต่างๆเช่นทรงอวตารเป็นวราหะหรือหมูป่าเผือกที่ท่านจะได้รับชมในวันนี้นะคะหรือทรงอวตารเป็นปลากรายทองควายขาวพราหมณ์นรสิงห์เป็นต้นค่ะสำหรับการแสดงในวันนี้นะคะเนื้อเรื่องกล่าวถึงพระนารายณ์ทรงอวตารเป็นวราหะหรือสุกรเผือกเพื่อปราบหิรันตยักษ์อสูรตนหนึ่งที่แผงฤทธิ์ม้วนแผ่นดินก่อให้เกิดความเดือดร้อนไปทั่วจนสามารถสังหารและนำผืนแผ่นดินกลับคืนสู่ชาวโลกค่ะด้วยพระเวทของพระนารายณ์ก่อกำเนิดพระกุมารองค์หนึ่งอยู่ในดอกบัวชื่ออโนมาตันต่อมาเมื่อพระอินทร์ได้ลงมาสร้างเมืองทวาราวดีศรีอยุธยาสำเร็จแล้วพระอินทร์ก็โปรดให้อโนมาตันลงมาปกครองบ้านเมืองเป็นปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีค่ะพระนารายณ์ปรัชญาชัยเทศวราหะหรือหมูป่าเผือกนะคะดำริกิติพงศ์หิรันตยักษ์สุทธิสุทธิลักษ์กุมารหรืออโนมาตันไอศูนย์ทิพชาบาลพระอินทร์พงศักดิ์บุญล้นพระวิษณุกรรมสุเมธพิสัยพันธ์ร่วมด้วยศิลปินจากสำนักการสังคีตนะคะรายละเอียดดังกล่าวท่านสามารถหาดูได้จากสูจิบัตรนะคะหรือว่าจะสแกน QR code ของเราด้วยก็ได้นะคะร่วมด้วยวงดนตรีไทยจากสำนักการสังคีตกรมศิลปากรค่ะสำหรับรายการเหมันสุขศรีสุนทรีสังคีในวันนี้กำกับการแสดงโดยอาจารย์ประกรณ์พรพิสุทธิ์อำนวยการแสดงโดยนายละสิทธิ์อิสรางกุลณอยุธยาผู้อำนวยการสำนักการสังคีค่ะค่ะขอเชิญชมการแสดงตำนานเทวนิยายเรื่องนารายณ์สิบปางปางวราหะวตารและการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ชุดปฐมวงศ์วานจักรีสร้างกรุงศรีอยุธยาเชิญรับชมค่ะThank you.
พันว่าประธานพรชัยเที่ยวก่อกรรมทำลายโลกาพลานเทวาในภพไตรเพราะใจผ่านด้วยแรงบาปเมื่อยาบช้าเป็นอาจินจะจับกินมนุษย์เล่นเป็นอาจินแล้วจับคาถาสุรกาแรงเร
Thank you.
รีที่บังอาจพร้องตวาดคุณยักษ์ข้าหักหานอยวิ่งประกบขบควิดฤทธิ์รำบาน
เสด็จเหนืองอาตนันงอยบรรทมสิ้นกลางกาเสียนวารินกว้างใหญ่พระเอ็นองค์ลงนิทราท่านใดสำรวมใจร่ายเวทThank you.
กาศิตพระอิศราลงมาสร้างกรุงไกรพระชานา
ังคอยเป็นสุขสวัสดีมีนามชื่อรายถวายพระพรบวรเทวาอินทราธิราชทั้งสี่อาตมาภาพเนานิวาสสถานนี้จะนับเกินเนื่องนานปีได้แสนกว่าถิ่นที่นี้เป็นมหามงคลหลนประกอบด้วยพฤกษผลน้ำท่าธัญญาหารบริบูรณ์พูนพิสารพิเศษสิ้นอันอาตมาผู้ทรงศีลนี้มีสมัญญาอาจนะคาวีองค์นี้ชื่อพระยุคะอัคระองค์นั้นพระทหะตบะกล้าองค์โน้นชื่อมหายาคบุนีเทวะพระโกสีมีประสงค์จำนงใดจึงนำถ้วยเทพทั้งน้อยใหญ่เสด็จมาข้าแต่พระสิทธาข้าขอนมัสการด้วยบัดนี้เกิดเหตุการณ์อันมงคลบนสวงสวรรค์องค์นารายณ์ผู้ทรงทันเสด็จอวตารมาล้างหิรัญยักษ์ผู้อหังการม้วนแผ่นดินครั้นเสด็จกลับไปบรรทมศีลณเกษียรสมุทรบังเกิดดอกบัวพุ่งผุดกลางพระนาภีมีกุมารชาญฤทธีที่เกศรองค์อีสวนเทพบิดรทรงเทวทํานายว่าจะเป็นต้นพงวงนารายอวตารผู้บำราบปราบปวงพานประหารยุคขจัดเสียซึ่งความทุกข์ให้สุขสันต์จึงให้ข้านำเทวันจรันหาถิ่นที่สร้างพระพาราเพื่อพระราชทานให้เป็นที่ราชทานแก่กุมารนั้นผู้จะมีชื่อว่าเท้าอโนมาตันชาญฤทธีได้มาประสบพบสีพระมุนีดีหนักหนาทุกพระองค์ทรงตบะกล้าอยู่มานานช่วยชี้ตำแหน่งแต่งราชทานด้วยเถิดพระสิทธาI'm not afraid of the dark.
กสิงไอผู้มีอัตถาตายฟังพระดาบทI'm not afraid to die.
ฝ่ายอมรินทร์ปิ่นเทวามหายศครั้นปรากฏเป็นราชทานตระหง่านงามจึงทรงสถาปนานามราชธานีว่าขอเอาชื่อพยางต้นแห่งพระโยคีทั้งสี่องค์ผูกเป็นนามให้ดำรงมงคลชัยอันประมวลได้ว่าอายุทยาอันหนึ่งนามพื้นพนามีชื่อว่าทวารวดีจึงขอเอาร่วมรวมเป็นที่แห่งราชภาราเรียกกรุงทวารวดีศรีอยุธยาสืบต่อไปขอเทพทั้งน้อยใหญ่ช่วยรักษาให้เป็นเมืองแห่งความสุขสนุกดังเมืองฟ้าอย่ารู้จางตรัสพลางทางชวนเทพนิกรนมัสการพระนัทรสบทจรกลับสู่ทิพย์พระพิมาน